ปึ๊บนี่ครับบ้านของเขาบ้านโบราณของไทยใหญ่เชียงตุงนี่ครับทางล่างจะเก็บมอเตอร์ไซค์ขออนุญาตขึ้นมานะครับปึ๊บนั่งไม้อ่ะนั่งเย็นค่ะเจ็กได้มันเจ็กมันเฮือนเมื่อก่อนนี่นะเนี่ยแน่ทางดีน้าวค่ะด้วยเป็นเฮ็ดตัวน้าวขับกลางไปในโซนเลยขึ้นยังไงเนาะอ๋อหอมนี่ถั่วเน่าถั่วเน่าอ่ะสมมุติเจ้าในหันวันเฮียดเขาเนาะเจ้าหอมเนาะกินเล็กกินเลยเสียสูงมากถึงแนวกาได้ดีงานนะต่างกากาเลยค่ะส่งไปประเทศไทยอ๋อกินแล้วค่ะกินแล้วค่ะนี่มีหลายโต๊ะอ๋อมีสี่โต๊ะค่ะมาหลายตัวมาตัวค่ะมาหลายตัวมาหลายตัวเร็วพอดีเรามาช้ามากนะครับตอนนี้เขาเก็บเปรตัวเน่าเสร็จไปหมดแล้วนี่คือตากนะครับวันไหนเราชมเยาหมอกหลายอันเนี่ยหลายปั้นหลายจ้อยสอนเป็นป้าน่าสอนเนี่ยเหมือนเอ็ดวันหนึ่งปุ้งนั่นน่ะหนึ่งปุ้งอ่ะวันไหนเอาอย่างจำจังเร็วเอาอิดเข้าเอาจากไปเสียในอิดเข้าในน้ำมันใส่หมดตายก็ซื้อในอิดมึงไทยในไม้ก็หมดตาใส่ก็เสียง่ายนำเร็วเนาะไทยมากเหมือนตั้งในตั้มให้เธอเอาเข้าในตั้มไม่เอาตั้มหน้าหน่อยน้องเร็วเขาในไรอิดค่ะใส่ไรไว้เดียวแต่เดี๋ยวจะโคหนุกขาเอาแน่ไว้เฮียงก็เป็นหมาจอมกูวันอะโลวันสั่งวันนี้เป็นมัจฉาแม่นอยู่มาเอากูวันเถอะแล้วจินได้ยินร้อยเยอะเลยเนาะครับตากไว้อยู่เอามาจะถ่ายสาวกันนี่ในบรรยากาศของในหมู่บ้านว่านเตานะครับที่เขาทำถั่วเน่ากันเต็มเหมือนหมู่บ้านนะครับเนี่ยว่านเตาห้วยนะครับเนี่ยอันเดียวเนาะแอบ
ตีนงามจะเอียบเขานั่นหรอนี่ครับเขาเฮ็ดอันนั้นวะบนห้องนั่งอ่ะใส่ตีนได้มั้ยน่ะกับตีนกับตีนน่ะแอบตีนเตียนไปจุดที่จุดไพ่เนี่ยจัดต่อคนเดียวเหรอไหนจ้างนะโอ้จ้างแล้วเล็กแม่ไม่ตอกกันแน่นอนตัดเติม3เดือนจันทร์วันครับพอดีไม้ตอกที่เขาจะสารแอบเข้านี่นะครับเขาต้องตัดประมาณเลินจันทรีของภาษาอังกฤษนะครับที่นี่เขาเรียกว่าเลินสามนะครับเลินสามของไทยนะครับพอดีอนาแอบเข้านี่ต้องถ้าอยากได้นี่ต้องสั่งล่วงหน้านะครับพอดีมันต้องส่งออกประเทศจีนนี่ครับแพงมากนะครับดูครับดูวิธีเขาทำนะครับดูเขาทำสารเป็นแอบเข้าแอบกับเทนนะนะเพราะว่าประมาณ1วันเสร็จแค่5อันนะครับ5หวยสิไปไหนคนอื่นอ่ะอ๋อก็แนบเมืองเอาหมูใจเต้นอ่ะหมูใจเต้นหมูใจเต้นหอมก็ได้น้ำพอกๆขึ้นหน่อยเนาะน้ำพอกๆมันเข้าหน่อยพกด้ามให้มันเหนียวพักง่ายเออดูนี่เราสั่งไงอ่ะจัดเนี่ยเหมือนจะปลดเออเฮ็ดใส่เป็นเพ่งๆกันเนี่ยน่ะเนาะซุ้งบ่ซุ้งแต่บ่แต่ขาหอมทำได้ลาดกามไตหื้อหนาวแน่เลยมาฝึกลาดกามไตขึ้นมา30ปลายปีเดียวนี่เพราะว่าลำช่องอยู่อเมริกาอะถามเป็นดูลาดมากเขาพูดตาที่ลาดออกขึ้นไหนเขาอะผมใจนะอยู่คัมบินกัมโบเดียอุ้ยเดี๋ยวอยู่นี่นี่เออสาดเลยคมเนาะคมหนีจ้ะเนาะคมหนีผมดีผมจังแล้วคมผมจังแล้วมันพายดีว่ะไปชาบเนี่ยภาษาอังกฤษชาบเชียบเอาชาบchop make it shape oh yeah เดี๋ยวเข้าออกไปหานะนี่ครับนี่ครับแล้วนี่ก็แล้วเนี่ยเข้าเป็นม้วนๆนะมันก็มีคนลาวอยู่ที่นั่นคนก็กินแล้วคนลาวเฮ็ดสื่อเออของคนไตอ่ะไปกับคนไตเนาะไปหลายคนลาวเขากินไปกับคนไตเสิร์ฟโซ่ๆก่อนมีอ่ะคุยคนสวยโชว์ได้มันใครครับอ่ะมีอ่ะคุยมันใส่ที่เมืองอเมริกาว่ะคุยมาออกบ้านนี่เนาะในวันนี้มีแต่คุยอยู่เมืองอเมริกาก่อนในวันนี้แต่ซิตี้อ๋ออือหือเออวันนั้นออกล้ําซังน่ะเฮ็ดแม่นเนาะอือมันเป็นโยเป็นมันต้องสู้ไงมันปีกนี่อือเชิญกับไตเป็นกับคุณไตโอไผร้ายมึงอืมอ
บัตรมึงสิที่เขาเขียนนี่นะน้องสิบัตรมึงถึงมึงมาอยู่นะบัตรมันคล้องบัตรนี่ไงไว้ไปเนาะเก็บการมันได้แล้วเหรอยาวจำเลยแม่มตุ๊บยี่ดีทางน้องๆต้นจันก่อนต้นจันก่อนยี่ดีน้อยในนี่ทางอีน่ะน้องให้ชุบเขาในได้น่ะน้องอ๋อเพราะว่าถ้าเสียดนี่ต้องต่อไปอีกอะสวยมากนะครับมาชมเมทัลว่านปล้องนะครับจะมาทำเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยต่อฟ้าหรือเปล่าครับครับนี่ครับเฮ็ดดิ้ดดิ้ดดิ้ดออกเลยนะเราถ่ายเป็นวิดีโอครับชมวิถีชีวิตของเขานะครับเขาเทมทำผ้าพันคอนะครับก็1อันก็ประมาณ300จัดนะครับเนี่ยเกือบ100บาทนะครับสวยมากนะครับวิธีทอผ้าไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนชาวแอนชาวไทยนะครับจะแตกต่างกันนิดหน่อยสีผ้าสวยมากนะครับครับสุดยอดเลยครับสวยนะครับวิธีเขาทำผ้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นสีแรงนะครับก็สีแรงนี่เขาชอบมากนะครับที่เนี่ยก็เป็นเฟเวอริตของเขานะครับกำลังใส่สายแอลทรัชเนอร์ของเขานะครับมือผ้าโถงของสาวนะครับทำมือทั้งหมดนะครับเนี่ยสวยมากนะครับลายจะเป็นสีแดงนี่นะครับอันนี้คือผ้าเพนคอนะครับสีแดงทั้งหมดเลยครับจะมีสีลายสีเลยครับผมคิดว่าสีแดงเนี่ยสวยที่สุดก็เวลานักท่องเที่ยวมานั่งชอบอันไหนก็เอาไปได้นะครับซื้อไปนะครับไม่ใช่เอาฟรีก็มีแบบที่ต้อนรับแบบที่เมทันดาวันก้อยน้ำชาแบบนี้นะครับก็มีเยอะนะครับถุงปลาก็มีนะครับวันมันเป้านี่เขาส่วนมากจะทำไร่ทำนานะครับแต่แม่เท่าก็ทำไร่ทำนาไม่ได้แล้วก็ทอผ้าอยู่ที่บ้านนะครับแม่เท่าชื่อยังป้าแสงลุนครับแม่เท่าชื่อป้าแสงลินนะครับอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเนี่ย ขออนุญาตปิดกล้องนะครับอย่าลืมติดตามซิมฮักรักเธอนะครับ